ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประธานธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าอากัปปิยะคำว่าอากัปปิยะเนี่ยก็มีคำแปลว่าไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะสิ่งของที่สมณะไม่ควรใช้สอยอากัปปิยะเนี่ยก็เป็นสิ่งของที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้สมณะหรือว่าที่เรียกว่าพระภิกษุสามเณรนั้นบริโภคใช้สอยทรงห้ามไว้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรไม่เหมาะไม่สมแก่พระแก่เณรก็มีอะไรบ้างสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมก็น้ำเมาถ้าพระภิกษุสามเณรไปดื่มเครื่องดองของเมาเข้าก็จะไปที่รังเกียจของชาวบ้านชาวเมืองไปซื้อร้านก็รู้ไปกินคนอื่นก็รู้บางทีบางท่านก็เมาเละเทะในที่สาธารณะด้วยซ้ำก็นี่แหละไปทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ห้ามเอาไว้แล้วแหละคือไม่ควรทำสามัญไม่ควรทำก็คือการดื่มน้ำเมาเสื้อผ้าของคฤหัสถ์เป็นผ้าเป็นเนรแล้วจะไปใส่เสื้อใส่ผ้าออกเดินไปไหนต่อไหนก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าอยู่ในวัดอยู่ในกุฏิก็ไม่ควรทำเป็นอากัปปิยะของหอมน้ำหอมนี่มีกลิ่นให้ฟุ้งไปก็คือใช้ไม่ได้ของหอมมันใช้ไม่ได้ของหอมทุกชนิดนั่นแหละแล้วก็เครื่องย้อมทาก็เครื่องประทินผิวที่คารวะญาติโยมใช้การทั่วไปอะไรแต่ว่าในทางศาสนาก็ว่าเครื่องย้อมทาก็เป็นครีมที่ทาผิวหนังนั่นแหละแล้วก็เครื่องประดับเครื่องประดับในที่นี้ก็หมายถึงพวกสายสร้อยพวกแหวนกำไลอะไรสิ่งต่างๆที่คารวะก็ใช้กันภิกษุใช้ไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นอากัปปิยะแล้วก็ท่านก็เรียกคำเต็มๆคำว่าอากัปปิยะที่ว่าของใช้ไม่ได้เนี่ยท่านก็เรียกว่าอากัปปิยะพันหรือว่าอากัปปิยะวัตถุคำว่าอากัปปิยะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกัปปิยะเพราะว่ากัปปิยะนั้นเป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่ว่าอากัปปิยะนั้นใช้ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือชาวโลกก็ติเตียนชาวโลกก็จะว่าก็ให้สังเกตดูได้ว่าถ้าพระไม่กินเหล้าถ้าพระไปใส่เสื้อผ้าพระไปใส่น้ำหอมได้ฟุ้งมีเครื่องย้อมเครื่องทามีเครื่องประดับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกวัชชะก็คือชาวโลกก็ติเตียนมาติเตียนแล้วเขาก็ใช้คำภาษาชาวบ้านก็คือด่าความไม่เหมาะไม่สมที่พระไปทำครับคือสิ่งที่คฤหัสถ์ญาติโยมทำได้แต่ว่าพระทำไม่ได้เพราะว่าพระจะต้องละจากสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าการบวชในพระพุทธศาสนานั้นก็หมายถึงว่าบวชออกจากเรือนคือไม่มีเรือนผู้บวชไม่มีเรือนก็คือไม่มีความห่วงความใยหรือก็อาจจะใช้แบบสิ่งของแบบชาวบ้านก็ไม่ได้ก็ต้องใช้แบบสมณะที่อยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยอะไรประมาณนั้นคำว่าอากัปปิยะก็คือสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมก็ให้สังเกตได้ว่าถ้าใครไปทางก็มีถ้าถูกว่าหรือว่าอย่างตัวอย่างที่กินเหล้าเนี่ยไปดื่มน้ำเมาก็พอมีข่าวขึ้นเขาก็สังคมก็รังเกียจนอกจากรังเกียจแล้วก็เสียหายถึงหมู่คณะสิ่งเหล่านี้มันเสียหายไม่ใช่เสียหายเฉพาะตัวมันเสียหายไปถึงหมู่คณะด้วยคนเขาก็เสื่อมศรัทธาในหมู่คณะด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งเสียหายอะไรที่เป็นอากัปปิยะสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นไม่ควรทำเมื่อถ้าจะทำก็คือจะต้องลาติขาบทไปแล้วถึงทำได้ถ้าอยากจะทำก็ต้องลาติขาบทแต่ถ้าจะอยู่ในพระพุทธศาสนาก็ต้องประพฤติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั่นเองอย
ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประสาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกนาทีเถิดเจริญพร